อาหารที่ดูน่าทานทุกเมนูมันไม่ใช่อาหารจริงแต่มันคือของหวานที่ทำจากวุ้นกะทิครับจากร้านน้ำใจที่มีความน่าทึ่งในเรื่องของฝีมือการทำวุ้นที่เป็นขนมหวานให้กลายเป็นอาหารหลากหลายเมนูไอเดียน่าทึ่งแบบนี้ต้องให้นายเลโอไปดูเคล็ดลับหลังครัวซะแล้วล่ะครับว่าเขาทำกันยังไงน้องไก่เนี่ยคือมันน่าทึ่งมากดูสิใครจะเชื่อว่ามันคือวุ้นอะโอ้โหเหมือนน้องไก่จริงคือผมเห็นเนี่ยไอ้สีชมพูสีอะไรต่างๆเนี่ยนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ค่ะอ๋อคือวุ้นต่างๆเนี่ยคือเราจะมีแบบแม่พิมพ์ของอาหารชนิดต่างๆไว้ใช่ค่ะอย่างเช่นอันนี้คือเป็นมะเขือมะเขือค่ะก็เป็นแม่พิมพ์มะเขือไม่เป็นแม่พิมพ์วงกลมแล้วเราก็มาทำตัดแต่งเอาเองให้เป็นมะเขือเอาละฮะแล้วอย่างพวกสีของเลือดหรืออะไรเงี้ยครับคือมันต้องใช้การผสมที่ยากไหมฮะยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะให้เหมือนเลือดแบบมันก็ต้องใช้หลายสีอยู่ค่ะจะสีน้ำตาลทีเดียวเลยก็ไม่ได้อันนี้มันก็เป็นน้ำตาลที่แบบออกแดงๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือผสมหลายสีอยู่คือเราก็ต้องเอาของจริงมาเทียบไหมหรือว่าดูจากในรูปก็พอได้แล้วใช้ความเคยชินค่ะอย่างเราไปนั่งกินอะไรเงี้ยเราก็จะจำภาพมาแล้วก็กลับมาทำที่บ้านแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวุ้นยุค 4.0 ครับมิติใหม่แห่งวุ้นไทยสุดสร้างสรรค์เจ้าของไอเดียก็คือคุณโบวิราวันธนพัฒน์นะครับเจ้าของเขตน้ำใจวุ้นกะทิโฮมเมดที่กล้าฉีกกฎทำวุ้นให้เป็นอาหารหวานแบบไม่ซ้ำใครแถมมีเมนูให้เลือกเพียบเลยแต่ละอย่างนี้น่ากินเห็นแล้วนี่ท้องร้องจอกทั้งชาบูหมูกระทะต้มจืดมะระผัดกระเพราไข่ดาวจุ่มแซ่บซาลาเปาไก่ย่างกระเพาะปลาน้ำแดงตำถาดลูกชิ้นปิ้งและก็มีอีกเพียบครับซึ่งทุกเมนูคุณโบแกคิดขึ้นมาได้เรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งมีเมนูอาหารที่มากขึ้นไปทุกทีครับนี่อันนี้กำลังทำกระเพาะปลาอยู่นะครับนี่เลือดนะฮะใส่ไปก็สัก 3-4 ลูกอะฮะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ค่ะใส่ได้เลยหน่อไม้ก็โรยเป็นงี้เลยเราอยากจะใส่ยังไงก็คุณผู้ชมคือลักษณะนี้เหมือนการทำอาหารจริงๆเลยคือเราก็หยิบอะไรเงี้ยนะแล้วนั่นคืออะไรฮะอันนี้เป็นวุ้นใสค่ะเราก็จะราดเป็นเหมือนน้ำกระเพาะปลาค่ะแล้วก็โรยด้วยผักโรยด้วยผักนี่ก็คือไม่ใช่ผักจริงไม่ใช่ผักค่ะเป็นวุ้นมาจากวุ้นใช่ไหมนี่คือผักโรยหน้านะครับเราก็ใส่เลยเหมือนทำอาหารจริงครับใช่ครับปึ๊บแค่นี้กระเพาะปลาของเราก็เสร็จแล้วสวยงามน่าทานแล้วก็เหมือนจริงขนาดไหนคุณผู้ชมเมนูไหนที่แบบว่าคนเนี่ยคือฮาที่สุดก็จะเป็นเมนูหมูกระทะค่ะหมูกระทะแล้วก็ชาบูส้มตำค่ะสามเมนูนี้จะแบบฮอตมากนอกจากเหมือนแล้วนะครับคือการจัดวางจานเนี่ยมันก็ต้องเหมือนของจริงด้วยการทำวุ้นก็เหมือนงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการบวกกับฝีมือและต้องรู้จักอาหารมากมายหลายอย่างเพื่อที่จะได้นำสีสันจัดวางให้เหมือนอาหารคาวจริงๆได้มากที่สุดซึ่งขั้นตอนแต่ละอย่างคุณโบนี่สอนนายเลโอแบบไม่มีห่วงวิชาอย่างไก่ย่างที่ดูเหมือนจะง่ายนี่แต่มันยากนะครับกับการที่จะทำให้สีไก่เกรียมๆนิดๆว่าแต่ของนายเลโอนี่น่าจะเป็นไก่ไหม้ซะแล้วล่ะครับวุ้นทุกชิ้นต้องใส่ใจคุณภาพครับต้องเก็บรายละเอียดจากอาหารจริงให้ได้มากที่สุดดูอย่างส้มตำถาดนี่ครับจัดเซตได้สวยงามจริงๆคิดได้ยังไงเอาวุ้นกะทิมาทำเป็นอาหารแบบนี้ครับอันดับแรกคือโบชอบทำอาหารค่ะก็เลยคิดว่าในเมื่อเราชอบทำอาหารแล้วเราน่าจะทำวุ้นอ่ะในรูปแบบอาหารได้ก็เลยลองทำดูตอนแรกเราทำเป็นวุ้นในรูปแบบน้องหมีน้องหมาค่ะคราวนี้เราได้แม่พิมพ์น้องไก่มาครับไก่คันที่เราจะหยอดกะทิสีขาวปุ๊บแล้ววางน้องไก่ปั๊บนี่มันก็จะไม่เหมือนแล้วเราก็เลยแตกลายมาเป็นอาหารดูเมนูแรกเราก็จะทำเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวไก่ครับค่ะอันนี้เมื่อไก่มาแล้วก็ต้องมีเส้นแหละเส้นมามันยังขาดสีสันก็เลยทำเป็นไข่ต้มแบบนี้ค่ะวางไปก็เลยค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก40เมนูได้แล้วสำหรับเมนูขายดีจะเป็นเซตต้มตำถาดนะครับราคาถาดละ650บาทนอกจากวุ้นกะทิในรูปแบบอาหารคาวแล้วทางร้านน้ำใจยังมีวุ้นในรูปแบบอื่นๆทั้งวุ้นน้องหมาวุ้นน้องหมีวุ้นรูปผลไม้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ยังคงคิดเมนูอื่นๆต่อไปไม่มีหยุดหรือถ้าลูกค้าจะออเดอร์เป็นพิเศษก็จัดให้ได้ทำวุ้นธรรมดาโลกไม่จำต้องวุ้นไอเดียสร้างสรรค์แปลกแหวกตลาดแบบนี้ล่ะครับถึงจะอยู่ในแวดวงค้าขายเพื่อสู้กับคู่แข่งได้ชมกันแล้วใครมีไอเดียอะไรเด็ดๆก็ไม่ต้องเก็บไว้ครับไม่ต้องรอลงมือทำกันเลยถ้าเจ๋งจริงเราจะตามไปทึ่งกันอย่างแน่นอนโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโบมากๆเลยนะครับที่เปิดบ้านนะครับให้เราดูทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในครัวด้วยนะครับขอบคุณครับ
และนี่แหละครับคือเรื่องสุดทึ่งของเราในวันนี้นะครับวุ้นกะทิสุดสร้างสรรค์นะครับเป็นได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานด้วยทึ่งจริงๆเอาละครับก่อนจะจากลากันไปเห็นแล้วทนไม่ได้ละจะคาวจะหวานอะไรขอกินก่อนละกันครับคุณผู้ชมครับนี่ต่อเลยต่อเลยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์